เสร็จแล้วครับหลวงพ่อดูอันนี้นอมอหมดเลยทุกตัวเลยนี่เห็นไหมเดี๋ยวดูครั้งที่แล้วนะครับนี่ครั้งที่แล้วเห็นไหมฮะครั้งก่อนหน้านู้นเดี๋ยวผมให้ดูที่ตอนนั้นที่ผมถามหลวงพ่อไปฉันอะไรมาจะให้ดูหลวงพ่อนะเดี๋ยวบอกหลวงพ่อไปฉันอะไรมาหลวงพ่อบอกฉันอะไรลำเนี่ยนี่เห็นไหมครับณวันนี้นะครับณวันนี้เลยนะหลวงพ่อครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่สมบูรณ์หมดทุกตัวเลยครับหลวงพ่อมาถึงขั้นนี้แล้วนะแล้วหลวงพ่อดูตอนนู้นที่เริ่มตรวจครั้งแรกเลยโอ้โหหลวงพ่อสุดยอดแล้วเนี่ยหลวงพ่อดูแลตัวเองเนี่ยหลวงพ่อดูเห็นไหมเห็นไหมครับโอ้โหแดงที่แดงนั่นแหละอันตรายเดี๋ยวหลวงพ่อดูวันนี้นะฮะโอ้โหสุดยอดเลยหลวงพ่อพัฒนาการนะร่างกายของหลวงพ่อเนี่ยดีเนี่ยวันนี้ดูสิครับไม่มีแล้วสมบูรณ์หมดเลยนี่เห็นไหมชั้นอาหารอะไรหลวงพ่อขอดูข้างแรกดิควบคุมหมดเลยหมอขอดูข้างแรกดิขอถ่ายโอ้หลวงพ่อบุญบารมีของหลวงพ่อนะผมก็เอาคำสอนหลวงพ่อไปเทศนาต่อมาเอาหลวงพ่อเทศไหมผมก็เอาไปพูดต่อโอ้โหน่ากลัวมากเลยแดงนี่มันนั่นเหรอโอ้โหหมดเลยครับเนี่ยทุกอย่างวันนี้ของหลวงพ่อใสสะอาดหมดเลยเนี่ยผมนึกว่าหลวงพ่อครับถ้าช่วงไหนหลวงพ่อกินนิมนต์หลวงพ่อไปกินนิมนต์ไกลๆหลวงพ่อกลับมาพักผ่อนนี่คือไปแล้วกลับมาหลวงพ่อควรจะเป็นท่าก่อนนอนเนี่ยหลวงพ่อต้องเป็นท่าหรือหลวงพ่อเดินทางไปกินที่มณฑลที่ไหนไปค้างในป่าก่อนนอนต้องท่าเออนะครับตอนเย็นหรออ่ะนั่นแหละฮะเช้าคือช่วงที่หลวงพ่อเดินทางเนี่ยเช้า5เย็น5เออแต่ถ้ากลับมาแล้วก็3เหมือนเดิมช่วงเดินทางอ่ะเพราะว่าช่วงเดินทางเนี่ยเราจะอิดโรยนะครับจะอิดโรยแล้วก็จะอ่อนล้าในการเดินทางเพราะเราอายุมากแล้วนะครับ